ร้านปลาท่องโกอยู่ในตลาดอีกร้านนึงขึ้นมาแล้วค่ะถอดเกือบขึ้นไปแล้วค่ะไป40ก็ไปสวัสดีค่ะทุกคนเรามาถึงเชียงใหม่ตีสองครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปกาดหลวงกันนะคะไปดูว่าตอนนี้เขาเปิดกันหรือยังแล้วนั่งรอจนกี่โมงก็ตอนนี้ตีห้าแล้วตอนนี้ตีสี่ครึ่งนะคะไปดูกันว่ากาดหลวงมีอะไรนะครับหน้าแต่ละคนแบบว่าฉันเพิ่งตื่นเดี๋ยวไปรถแดงนะคะมากับน้องสองคนเหมือนเดิมเอ้ยไปมาเช้าไม่รู้ว่ากาดหลวงถ้าจะมีอะไรหรือยังคะเดี๋ยวต้องลองไปดูก่อนเรามาถึงเชียงใหม่ตอนที่ยังไม่เปิดไม่มีร้านเปิดเลยค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันสี่ตีสี่เขายังไม่เปิดเลยแต่ว่าก็มีร้านผลไม้ที่เปิดแล้วแต่เช้าเนาะอุ้ยเรามาเจออะไรก็ไม่รู้อันนี้เหมือนลูกไหนเลยค่ะหรือว่ามันใช่แต่มันใหญ่มากเลยนะดูสิมันจะเท่ามือเราเลยเนี่ยอะไรอ่ะเรารู้แล้วมันคือไปแล้วลูกไหนแก้มแดงค่ะหอมหวานแล้วก็กันความหวานอันนี้ลูกค้อเหรอที่เปิดก็คือร้านดอกไม้นะคะน่าจะเปิดแต่เช้าแล้วดอกไม้พรรษาสวยมากโอ้มีทานด้วยนะนี่จันทร์สาวมาเดินหอมกลิ่นดอกไม้รู้สึกเหมือนปากคลองตลาดเลยนะคะผักสวยๆดอกบัวด้วยเงียบมากนะคะมาดูน้ำปิงตอนตีห้านะคะเตียวมืดไม่เห็นอะไรเลยพวกเรามานะคะกาดหลวงร้านค้าก็ยังไม่เปิดนะคะเราก็เลยจะไปกินเห็นก็ปลาท่องโกโก้เองนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรให้เรากินบ้างนะคะถึงแล้วนะคะแต่ว่าเปิดแล้วมั้งเปิดแล้วจะมีโจ๊กมีอะไรด้วยนะคะทุกโกโก้เน่งเข้าไปเลยค่ะถึงแล้วนะคะเขาขายหรือยังคะยังไม่ได้เลยแต่ว่าเราไม่ได้กินเขาเพิ่งตั้งร้านเนาะจะเสร็จ6 โมงครึ่งเราไปร้านป้านั่นหรอที่ลุงท่านหลังเดี๋ยวไปกินในตลาดดูค่ะเจ็บใจอดกินเป็นปลาท่องโกที่เขาทำเป็นลูกไดโนเสาร์คือเราผิดหวังจากโกเน่งใช่ไหมแต่เราก็ไม่มีความพยายามแล้วค่ะเรามาเจอร้านปลาท่องโกอยู่ในตลาดอีกร้านนึงขึ้นมาแล้วค่ะถอดเกือบขึ้นไปแล้วค่ะแล้วมีที่นั่งเป็นเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูที่นั่งเป็นไงตอนนี้นะคะปลาท่องโก3 ตัว 5 บาทแล้วก็ซาลาเปาก็3 ตัว 5 บาทเหมือนกันแล้วก็นี่นะคะเราสั่งน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องนะคะแก้วนึงครับเดี๋ยวไปดูที่ร้านนะคะปลาท่องโกเนาะแล้วก็ซาลาเปาเป็นปลาท่องโกแล้วก็มีน้ำเต้าหู้นะคะนี่ที่นั่งของเราตามสบายนะคะทำตัวให้เหมือนที่บ้านนะคะ อร่อยไหมคะเป็นร้านน้ำเต้าหู้ยุคโควิดนะคะก็คือเขาจะทำพลาสติกคลุมรอบๆ ร้านเลยเนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูขอกินก่อนอ
หมดไปเท่าไหร่คะ50บาท50บาทเองนะคะเดี๋ยวน้องเราจะเดินทางต่อนะคะมีมะพร้าวน้ำหอมนะคะยังไงว่าไม้อ่อนจะดูไม้อ่อนดูง่ายๆเลยดูยังไงคะดูหัวขาวหัวขาวเนี่ยขาวเลือกหัวขาวที่มันจะเป็นมะขาวต้มนะคะสี่กันเขาบอกว่าให้เลือกอันที่หัวไม่ดำนะคะจะเป็นมะพร้าวอ่อนตรงนี้ให้ดูตรงนี้ตรงเนี้ยถ้าดำก็มันไม่อ่อนผลไม้กันแล้วนะคะโอ้น่าโอ้ใหญ่มากเลยดูนี่ก็เป็นอะโวคาโดกับพอนะคะสุขของกินแล้วน้ำปิงนะคะตอนนี้กำลังรอรถเมย์จะเข้าอาเขตเนาะเมื่อกี้ก็ไปส่งน้องขึ้นคิวรถไปที่ลำพูนแล้วนะคะเดี๋ยวถึงป่าเราบ้านรอรถก่อนรถเมย์คันแรกน่าจะเริ่มที่6โมงนะคะคนรออยู่เพื่อนไปเลยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วยังมาพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้แต่ยังไม่ขึ้นนะ